สวัสดีค่ะเบเบ้ฟิตรูทีนคลิปนี้นะคะเราจะมาคาร์ดิโอแดนซ์กันค่ะโดยที่เราจะมาเต้นลดไขมันแล้วก็กระชับต้นแขนของเรานะคะใครที่อยากจะมีแขนที่เล็กลงเฟิร์มขึ้นลีนขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปเต้นพร้อมกันค่ะง่ายๆ4ท่ามาดูท่ากันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรูทีนนี้นะคะเราก็จะเน้นแขนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเท้าจริงๆแล้วฟรีสไตล์เลยนะคะแต่ถ้าจะง่ายที่สุดก็คือย่ำเท้าปกติขวาซ้ายขวาซ้ายให้กว้างไว้เนาะเราจะได้แบบมีบาลานซ์ที่ดีหรือว่าใครจะก้าวชิดก้าวชิดก็ได้นะคะก็ไม่ซีเรียสท่าแรกของเรานะคะก็จะเป็นท่าที่ชูแขนขึ้นข้างบนแล้วก็บอกไปขวาซ้ายขวาซ้ายโดยที่เราจะบอกให้เป็นหลังหัวของเรานะคะเพราะว่าเราจะได้ใช้แขนเยอะขึ้นนี่นะท่าแรกปุ๊บขวาซ้ายขวาซ้ายแค่นี้ท่าที่สองนะคะจะเป็นท่าชกลงนะคะคือกำมือทั้งสองข้างแล้วก็ชกข้างๆลำตัวขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายนะคะให้นึกเหมือนว่าเราใส่ชุดพองๆอยู่แล้วก็พยายามที่จะเอากำปั้นของเราเนี่ยดันชุดของเราลง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 ใช้แขนด้วยนะคะท่าที่3คือท่าสปีดแบ็กค่ะเหมือนนักมวยเวลาที่เขาต่อยนวมอันเล็กๆเนี่ยชุบ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 อย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับหมุนหมุนมืออย่างนี้นะคะก็จะเป็นขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายต่อไปท่าที่4คือท่าพันช์หรือว่าท่าชกนั่นเองนะคะโดยที่เราจะชกซ้ายก่อนแล้วก็ขวาเวลาที่เราต่อยนะคะก็อยากจะให้สุดแขนเลยแต่ว่าไม่กระชากไปนะคือต่อยแบบคอนโทรลแล้วก็ใช้แขนของเราทั้งสองข้างนะคะทุกท่านะคะเวลาทำเนี่ยคืออยากจะให้คอนโทรลแขนของเราแล้วก็เก็บท้องเกรงแขนกันให้ดีๆนะคะเดี๋ยวเราจะเต้นพร้อมๆกันเดี๋ยวเบ้จะคอยบอกโนว่าจะทำท่าไหนแล้วก็ทำกี่ครั้งนะคะไปเต้นพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวจะเริ่มท่าแรกก่อนนะคะเดี๋ยวเบ้จะคอยบอกกี่ครั้งนะคะอันนี้ขอ8ครั้ง2ที5 6 78 1 2 3 4 5 6 7 อีกที ชูแขนตึงๆ เสร็จแล้วชกลง 1 2 3 2 8 เหมือนเดิม อีก ชูขึ้น8 22 ทีสปีดไป1 2สปีดไป
ต่อไปนะคะเป็นท่าแรกขอท่าแรก8ทีขึ้น1 2 3 4 5 6 7ปล่อยลง1 2 3 4 5 6 7 10และนี่นะคะก็คือคาร์ดิโอแดนซ์เต้นลดไขมันแล้วก็กระชับต้นแขนในแบบของเบเบ้ฟิตรูทีนนะคะถ้าจะให้ได้ผลนะคะก็เต้นกันประมาณ 3-5 รอบเบิร์นกำลังดีเลยค่ะถ้าชอบนะคะก็ไลค์คอมเมนต์แชร์กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม Subscribe กันด้วยนะบ๊ายบาย